การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทําและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะความพิการเนี่ยเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้เลยแค่เรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้เลยมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะว่าเราจะแบบมีร่างกายแบบไหนจะสมบูรณ์พร้อมไหมแค่เราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเราก็สามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิดาพานิติวรคุณชื่อเล่นชื่อว่ามะปางอายุ19ปีค่ะปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ชั้นปวช.ปีที่3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยาค่ะที่วิทยาลัยหนูนะคะเป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการทางด้านร่างกายโดยเฉพาะเลยค่ะเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีค่ะมีที่พักให้แล้วก็จบไปมีงานทำค่ะเน้นให้ฝึกคุณภาพชีวิตให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดหนูเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะหรือที่เรียกว่าสไปนอลมัสคิวลาร์แอทโทฟีซึ่งหนูก็เป็นไทป์2ค่ะก็คือเป็นตั้งแต่เกิดค่ะหนูเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆตามความพิการค่ะเราก็ทำได้แค่ทำใจยอมรับอยู่กับมันแล้วก็ยังไงมันก็รักษาไม่ได้หนูมาเลือกเรียนเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเหมาะกับคนพิการอย่างหนูค่ะตรงที่หนูนั่งทำคอมอยู่หน้าจอไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนตอนเข้ามาที่นี่ปีแรกค่ะหนูได้เห็นรุ่นพี่ที่เขาทำเกี่ยวกับไอทีคือเขียนโปรแกรมกันแล้วก็มีสมัครเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบหนูด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้หนูอยากจะแข่งหรือแบบเก่งแบบพี่เขาบ้างก็เลยตั้งเป้าหมายว่าแบบปีต่อไปเราก็แบบอยากจะลงสมัครแบบพี่เขาบ้างค่ะค่ะก็ในการแข่งขันนะคะมันจะมี4รายการด้วยกันค่ะมันจะมีแบ่งออกเป็นประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมค่ะซึ่งในประเภททีมก็จะมี E-Creative Challenge หรือคือการเขียนโค้ดบังคับหุ่นยนต์รถอะค่ะให้วิ่งในแผนที่แล้วก็ E-Content Challengeซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ประเภทเดียวก็คือ E-Light Map Challenge จะเป็นการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์หรือการค้นหาข้อมูลในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะแล้วก็ E-Tool Challenge ก็คือการทำ PowerPoint ค่ะซึ่งหนูก็ได้รับรางวัลกลับมา1เหรียญทองประเภททีมแล้วก็2เหรียญเงินประเภทเดียวค่ะวินาทีที่หนูชนะแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมานะคะคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบภูมิใจมากแบบอยากจะร้องไห้เลยคือมันเหมือนเป็นความสำเร็จที่ใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนูได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็แบบเป็นตัวแทนวิทยาลัยไปสร้างชื่อเสียงด้วยแบบเพื่อนๆก็ยินดีกับเราเราเองก็ภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถทำมันได้สำเร็จค่ะพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเรามากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่คิดว่าเราจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้พอเราแบบทำได้สำเร็จสร้างความภูมิใจให้กับท่านได้ท่านก็แบบดีใจมากค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดสำหรับน้องมะปางนะครับเขาเป็นเด็กที่มีความพิเศษนะก็คือเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจนะครับในการเรียนเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อเวลามีการแข่งขันหรือมีการประกวดต่างๆนะครับเขาก็จะให้ความสนใจแล้วก็สมัครร่วมทำการแข่งขันทุกรายการเลยครับได้สิทธิ์ได้รับเงินคนพิการเป็นประจำทุกเดือนค่ะซึ่งเงินที่หนูได้ตรงนี้หนูก็
นำฝากเข้าบัญชีไว้เพื่อสำหรับเป็นทุนการศึกษาในอนาคตของหนูแล้วก็เป็นทุนไว้สำหรับทำตามความฝันค่ะสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการสามารถได้รับบริการด้านการแพทย์ดังต่อไปนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถรับบริการด้านสาธารณสุขของรัฐได้ทุกที่ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งต่อการฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพทางการแพทย์ได้แก่การฟื้นฟูการได้ยินการฟื้นฟูการมองเห็นกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดเป็นต้นสามารถมีสิทธิได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือคนพิการเช่นอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมขาเทียมฟรีหรือเครื่องช่วยคนพิการเป็นต้นโดยไม่คิดมูลค่าสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบศูนย์ e-life จัดจำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพสำหรับทุกช่วงวัยอย่างครบวงจรสนใจติดต่อ095-348-0712